ดีค่ะทุกคนเอมี่เองค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูกาลแอปเปิลนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราก็ทำของหวานกันไปแล้วอาทิตย์นี้ก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยงั้นเราทำของคาวกันบ้างดีกว่าเมนูที่จะมาทำกันวันนี้ก็คือแอปเปิลพิซซ่าอาจจะฟังดูแปลกๆสักหน่อยแต่ว่าเราไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมวัตถุดิบแล้วทำไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าจ้า
ควรทุกคนรสโอเคเลยอ่ะรสชาติแปลกแต่เรารู้สึกเราชอบนะความหวานของแอปเปิ้ลไซรัปความเปรี้ยวของแอปเปิ้ลนิดหน่อยแล้วก็ชีสมันๆแล้วก็ตัวบลูชีสที่มันแบบมันจะเค็มๆแล้วมันจะมีกลิ่นนิดนึงอ่ะกับโปรชูตโต้ไม่รู้ดิเราชอบอ่ะเรารู้สึกว่ารสชาติมันมี texture ด้วยแล้วก็รสมันแบบมันมีรสมาออกมาหลายมิติมากชอบเลยพอขัดโดนกระเทียมมันก็จะให้รสเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะเฮ้ยอร่อยนะมันจะซับซ้อนก็ตรงที่ทำโดนี่แหละรู้สึกว่าแต่ถ้าเกิดว่าโดมันมีมาทุกอย่างเหมือนแบบถ้าซื้อโดพิซซ่าโดสำเร็จรูปมาได้อะอันนี้มันก็น่าจะง่ายก็มาแบบเตรียมแป้งใช่ปะเราทาน้ำมันมะกอกก่อนแล้วก็ใส่ชีสใส่แอปเปิ้ลที่คลุกกับเมเปิ้ลไซรัปแล้วก็บลูชีสเข้าไปอบ10นาทีเสร็จเราก็เอาฮามอนหรือว่าโปรชูตโต้เนี่ยมาวางข้างบนแล้วก็ตามด้วยเมเปิ้ลไซรัปราดอีกทีนึงอ้อลืมมีกาลิกด้วยใส่บลูชีสเสร็จแล้วก็มีกระเทียมทำไมอร่อยอย่างนี้วะทำไมไม่คิดว่าอร่อยอย่างนี้วะพอมาคิดๆอย่างนี้แล้วทำไมมันไม่มีคนทำเมนูนี้ขายบ้างอะอร่อยเหอะว่าไปไม่เสียแรงที่ปั้นแป้งมาตั้งหลายเท่าเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับใครที่ได้ลองทำหรือลองชิมแล้วคอมเมนต์กันบอกด้วยนะว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะส่วนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามกัน Have a great weekend นะและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย